เพื่อนๆคะวันนี้พี่อ้อมได้กล้วยบวชชีมานะคะวันนี้เรามาทานกล้วยบวชชีกันนะคะร้านนี้เป็นร้านขาประจำนะคะทำอร่อยมากเข้มข้นมากเลยค่ะนี่นะคะชิ้นใหญ่ๆคำโตเลยค่ะทานกันเลยดีกว่ากะทิเขาจะเข้มข้นมากนะคะน้ำกะทิเขาข้นมากนะคะสุดยอดความอร่อยข้นมากรสชาติกำลังดีเลยค่ะหวานพอดีนะคะไม่หวานมากเป็นผู้หญิงนะคะต้องคู่กับขนมหวานค่ะถึงจะสุดยอดอร่อยมากค่ะชิ้นใหญ่ๆคำโตๆนะคะอร่อยมากค่ะกะทิข้นมากกล้วยน้ำวาเข้ากับกะทิมากค่ะอร่อยไม่นิ่มเกินนะคะจะมันจะพอดีอร่อยมากอร่อยที่สุดสุดยอดค่ะกะทิเขาข้นมากอ่ะ
จ้านี้จะซื้อตั้งแต่ลูกสาวคนโตอุ้มไปซื้อตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะคะเป็นร้านที่ขายดีมากจนตอนนี้ลูกสาวได้25แล้วเขาก็ยังขายอยู่ขายดีทุกวันค่ะเขาทำอร่อยรสชาติกะทิเขาจะเข้มข้นทุกอย่างอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะเหลือนิดนึงกินไม่หมดรีวิวให้ลูกค้าดีก่อนนะคะรีวิวแค่นี้พอถ้าหมดมากกว่านี้คงไม่ไหวแล้วเพราะกะทิมันข้นมากปกติพี่อ้อมจะไม่ค่อยกินกะทินะคะนานๆจะกินทีนึงค่ะงั้นพี่อ้อมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะมารีวิวขนมหวานให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อ้อมด้วยนะคะพี่อ้อมกินเพลินชาแนลนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาทักทายและเข้ามากดซับสไครป์ให้พี่อ้อมแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ